กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอจ๊ะองุ่นไปจะป่องเข้าห้องกันเถอะอ้าวเป็นอะไรแฮะวันนี้ทำตัวแปลกๆนะอ้าวมะเฟืองหลับพอดีเลยเดี๋ยวแม่จะไปดูพี่องุ่นเขาหน่อยแล้วกันนะว่าไงเจ้าตุ๊กป่องฉันไม่เป็นอะไรหรอกคริสต์มาสปีนี้คุณพ่อกับคุณแม่จะพาฉันไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยแหละจะได้ไปดูหิมะครั้งแรกด้วยตื่นเต้นสุดๆไปเลยจริงเหรอชมพูพ่อกับแม่ฉันก็จะพาฉันไปเกาหลีเหมือนกันไปดูหิมะครั้งแรกตื่นเต้นจังเลยเนาะแล้วองุ่นล่ะจ๊ะจะได้ไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าโอ้ได้ไปดูหิมะกันด้วยเหรออุ๊ยน่าสนุกจังเลยใช่ฉันตื่นเต้นมากเลยล่ะแล้วนี่พ่อกับแม่เธอจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันองุ่นจ้าลูกเป็นอะไรหึทำไมวันนี้ดูไม่สดชื่นเลยล่ะมีอะไรเล่าให้แม่ฟังไหมจ๊ะหนูไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะคุณแม่ไม่เป็นอะไรได้ยังไงล่ะฮะหนูเป็นลูกแม่นะทำไมแม่จะดูไม่ออกล่ะก็ฟ้าใสแล้วก็ชมพูอะค่ะคุณแม่คริสต์มาสปีนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของทั้งสองคนจะพาไปต่างประเทศไปดูหิมะครั้งแรกด้วยค่ะหนูอิจฉาอยากไปเหมือนพวกเขาบ้างจังหนูยังไม่เคยเห็นหิมะเลยค่ะคุณแม่อย่างนั้นเองเหรอจ๊ะโธ่ลูกแม่หนูก็รู้นี่ว่าช่วงเนี้ยพ่อกับแม่ยุ่งมากเลยนะแม่ก็ต้องเลี้ยงน้องพ่อก็ติดงานนะองุ่นหนูรู้ค่ะคุณแม่แต่หนูก็อยากไปนี่ค่ะหนูเข้าใจด้วยค่ะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ยุ่งหนูก็ไม่อยากรบกวนพ่อแม่ค่ะหนูก็แค่อยากเห็นหิมะเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องไปถึงต่างประเทศก็ได้โธ่ลูกแม่ตลกอะไรขนาดนั้นเลยหรอฮ่าๆๆอุ๊ยตลกจริงๆพี่เอลซ่าเนี่ยน้องกำลังดูคลิปของช่องสมูทตี้ทอยอยู่อะค่ะตลกตลกอุ๊ยอย่างนี้ต้องกดติดตามแล้วพี่เอลซ่าอ้าวใครโทรมาล่ะนั่นเยอันนาเบาเสียงหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะรับโทรศัพท์หน่อยน่ะโอเคค่ะพี่เอลซ่าฮัลโหลสวัสดีค่ะอ้าวพี่น้อยหน่าว่ายังไงคะสวัสดีจ้ะเอลซ่าพี่มีเรื่องกุ้มใจนิดหน่อยน่ะเลยอยากจะมาปรึกษาเอลซ่าสักหน่อยนะจ้าอ๋อเรื่องอะไรหรอคะพี่น้อยน่ะก็องุ่นนะสิจ้าเขาบอกว่าเพื่อนเขาน่ะได้ไปดูหิมะครั้งแรกที่ต่างประเทศเขาก็อยากดูมั่งพี่เนี่ยสงสารลูกจับใจเลยไม่มีเวลาให้องุ่นเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงให้องุ่นได้เห็นหิมะดีจ้าอ๋ออย่างนั้นหรอคะพี่น้อยน่ะโอ๊ยแล้วเอลซ่าจะช่วยยังไงได้คะเนี่ยก็นั่นแหละพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็เลยโทรมาหาพี่ก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครดีน่ะเอลซ่างั้นเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเอลซ่าลองโทรหาพี่ฝนดูค่ะพี่ฝนนี่เป็นใครเหรอจ๊ะอ๋อเป็นคนที่เอลซ่ารู้จักเองค่ะเขาอาจจะช่วยได้ก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวยังไงเอลซ่าจะโทรกลับไปนะคะพี่น้อยนาจ้าขอบคุณเอลซ่ามากเลยนะค่ะสบายมากค่ะมีอะไรอย่างนั้นหรอคะพี่เอลซ่าอ๋อพี่น้อยหน่าโทรมาน่ะอันนาบอกว่าองุ่นน่ะอยากเห็นหิมะในวันคริสต์มาสนี้แหละอ้าวอย่างนั้นเองเหรอพี่เอลซ่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะพี่ก็เลยบอกพี่น้อยหน่าไปว่าจะลองโทรหาพี่ฝนให้พี่ฝนมาช่วยดูน่ะก็ดีเหมือนกันนะคะพี่เอลซ่า
พี่ฝนน่าจะช่วยได้นะโทรเลยโทรเลยโอเคแต่ว่าตอนนี้เน็ตหมดนะสิลืมเติมอ่ะอันนางั้นโทรธรรมดาก็แล้วกันเนาะค่ะพี่เอลซ่าสวัสดีจ้าเอลซ่าสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีจ้าเอลซ่ามีอะไรหรอพี่ฝนคะพี่ฝนพอจะทำหิมะได้หรือเปล่าคะหิมะอย่างนั้นหรอเอลซ่าพี่ฝนคิดก่อนนะพี่มีของเล่นด้วยแหละเอลซ่าเป็นหิมะเทียมอ่ะหิมะเทียมเหรอคะพี่ฝนแล้วมันเป็นยังไงเหรอคะพี่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันนะได้มานานแล้วแต่ยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอคะเอลซ่าอยากจะลองดูไหมล่ะก็ดีเหมือนกันนะคะพี่ฝนเอลซ่าอยากจัดฉากให้เป็นบรรยากาศคริสต์มาสเลยได้ไหมคะได้สิเดี๋ยวพี่ฝนจัดการให้นะแล้วเอลซ่าจะจัดไปทำไมล่ะจ๊ะเอลซ่าจะจัดให้น้ององุ่นนะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจัดให้นะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ฝนยังไงโทรกลับมาหาเอลซ่าด้วยนะจ้าเป็นไงบ้างพี่เอลซ่าพี่ฝนว่าไงหรอพี่ฝนตอบตกลงแหละอันนาแต่ว่าต้องรอพี่ฝนโทรกลับมาอีกทีนะตื่นเต้นจังเลยพี่เอลซ่าสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมูทตี้ทอยนะคะวันนี้นะคะพี่ฝนจะมารีวิวนี่เลยที่น้องๆเห็นนะคะเป็นเซตของวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนั่นเองเมื่อกี้นะพี่เอลซ่าโทรมาหาพี่ฝนนะคะให้สร้างหิมะเทียมนะพี่ฝนก็เลยนี่เลยนี่นะคะก็คือผงหิมะเทียมนะเป็นของเล่นนะคะจากร้าน B2i Toy นั่นเองซึ่งส่งมาให้พี่ฝนรีวิวตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสสักทีนะคะเอาล่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงคริสต์มาสนะพี่ฝนก็เลยถือโอกาสรีวิวซะเลยนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นผงทำหิมะเทียมนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนั่นเองเป็นต้นที่ไว้ประดับตกแต่งนะคะก็พี่ฝนก็เลยเอามาเล่นกับตุ๊กตาบาร์บี้ซะเลยนะเพราะว่าไซส์มันก็ใกล้เคียงกับตุ๊กตาบาร์บี้นะคะแล้วก็ชิ้นนี้นะชิ้นนี้ก็จะเป็นกล่องของขวัญนั่นเองราคา60 บาทนะคะเป็นสำหรับของตกแต่งอะนะก็แต่พี่ฝนเอามาเล่นนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะนี่คุณตาซานตาคลอสนั่นเองวิ่งมาในแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะตัวเล็กๆนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบว่าเป็นคนลุงใจดีนะโอเคค่ะแล้วก็มาถึงเวลาทำหิมะเทียมกันนะเขาบอกว่าห้ามรับประทานนะคะเปิดมาแล้วนะคะข้างในก็จะมีถุงนี่ก็จะเป็นถุงนะคะกับผงสีขาวๆนั่นเองให้มา2 ถุงนะโอเคนะคะก่อนอื่นเลยนะเราต้องเปิดถุงก่อนเขาก็ต้องเปิดสีไม่เปิดแล้วจะเล่นได้ไงเนาะโอเคเปิดมาแล้วนะคะพี่ฝนก็จะทดลองนะนิดนึงก่อนนะพี่ฝนจะใช้ช้อนแบบนี้นะตักมาสัก1 ช้อนนี่ประมาณนี้เองนะประมาณนี้นะไม่เยอะเลยนะคะนิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็เทน้ำลงไปค่อยๆเทนะเททีละหน่อยอุ้ยพี่ฝนเทจะเยอะเลยอ่ะอุ้ยทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมเอ่ยมันฟูขึ้นมาทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเราลองคนนะเป็นแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันแบบว่ามันเป็นแบบนุ่มๆอ่ะอุ้ยพี่ฝนว่ามันต้องฟูได้อีกนะเดี๋ยวเราเติมน้ำเข้าไปอีกนะแล้วมันก็แบบว่ามีการเกาะตัวกันเป็นก้อนๆด้วยนะเนี่ยยิ่งทุกคนยิ่งเทน้ำอ่ะมันก็ยิ่งฟูขึ้นมาอีกนะคะนี่คือจากที่น้องๆเห็นเมื่อกี้พี่ฝนตักมาแค่ช้อนเดียวอ่ะก็คือประมาณเนี้ยแล้วมันฟูออกมาเท่านี้เลยนะแบบนี้น่าจะทำเป็นหิมะให้กับน้ององุ่นได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดฉากกันดีกว่าทำฉากคริสต์มาสอย่างที่พี่เอลซ่าบอกนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทำหิมะเยอะๆเลยพี่ฝนจะใช้ทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะคะโอ้โหทุกคนนี่ถุงเดียวเลยเนี่ยฟูจนเต็มถาดนี้เลยอ่ะคือถาดเนี้ยพี่ฝนตั้งใจว่าจะมาจัดฉากให้กับองุ่นนะพี่ฝนจะเอาวางไว้รอบๆถาดเลยแบบเนี้ยดูเหมือนแบบหิมะจริงๆเลยนะไม่ต้องไปถึงต่างประเทศนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะตัวนี้พี่ฝนเอาวางไว้แถวๆนี้นะคะนี่เฮ้ยเหมือนหิมะจริงๆเลยอ่ะก็จะใช้อันนี้นะคะเป็นไฟสำหรับตกแต่งต้นคริสต์มาสนั่นเองนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่สายยาวมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่ฝนไปตกแต่งก่อนนะนี่ค่ะพี่ฝนก็ตกแต่งสถานที่สำหรับ
น้ององุ่นเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวบอกให้พี่เอลซ่าพาองุ่นมาดีกว่าขอให้องุ่นชอบด้วยเถอะโอเควันนี้พี่ฝนก็หมดหน้าที่แล้วนะไปก่อนนะกดติดตามให้พี่ฝนด้วยนะคะบ๊ายบายโอ้โหสุดยอดไปเลยพี่ฝนทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแบบเนี้ยองุ่นต้องดีใจมากแน่ๆเลยว้าวหุยพี่เอลซ่านี่มันที่ไหนกันเนี่ยหุยได้บรรยากาศคริสต์มาสมากๆเลยอ่ะไม่เสียแรงเลยนะที่ไว้ใจให้พี่ฝนทำให้อ่ะน้องว่าแบบเนี้ยองุ่นต้องชอบแน่ๆเลยเราโทรไปบอกพี่น้อยหน่ากันเถอะพี่เอลซ่าเอาสิแอนนาองุ่นจ๊ะลูกอยากเห็นหิมะใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะคุณแม่คุณแม่ทำไมหรอคะแม่จะพาหนูไปดูหิมะจ้าอยากไปไหมเอ่ยจริงเหรอคะคุณแม่แต่บ้านเราไม่มีหิมะนี่คะจริงสิจ๊ะองุ่นถ้าหนูอยากดูแม่ก็จะพาไปจ้ะอย่างน้อยก็จะได้ไม่น้อยหน้าเพื่อนไงจ๊ะไปก็ได้ค่ะคุณแม่องุ่นจ๊ะแต่แม่จะติดตามหนูไว้นะไว้ไปถึงแม่จะให้หนูดูเองนะลูกเอ้าทำไมต้องปิดตาด้วยล่ะคะคุณแม่เอาแม่เชื่อแม่สิก็ได้ค่ะคุณแม่แม่จะไปแล้วนะค่ะว้าวสุดยอดไปเลยหุ่นจ๊ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะคุณแม่เอาล่ะนะนี่จ้าขอบคุณพี่เอลซ่ากับพี่แอนนานะพี่เอลซ่าขอบคุณนะคะจ้าไม่เป็นไรหรอกองุ่นแค่ได้เห็นองุ่นมีความสุขพวกเราก็ดีใจแล้วใช่ใช่ชอบไหมล่ะองุ่นชอบมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเอลซ่าและแอนนาจ้าพี่ขอบคุณเธอทั้งสองคนมากเลยนะถ้าไม่ได้ทั้งสองคนช่วยไว้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจ้าไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่น้อยนาจะเป็นหิมะเทียมก็เถอะนะลา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 ล